และที่นี่นะครับก็คือบาร์สโตเรียเดลคาเฟ่ครับและนี่นะครับก็คือเมนูที่แนะนำเลยนะครับสำหรับสายหวานทุกๆคนนะครับมันเป็นเมนูในดวงใจจริงๆฮะนี้อร่อยมากอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำเลยจริงๆอันนี้โอ้โหน่ากินมากๆโอ้โหอันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์เลยนี่คือที่สุดแล้วจริงๆฮะเป็นซอสกะทิที่อมเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยๆแล้วก็หอมมันกะทิมากๆอุ้ยเวลาหั่นนี่จะต้องแบบใจระทึกอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมองหาไม่เจอหั่นไปแล้วอยู่ตรงไหนโอ้ยสวยงามมากคุณผู้ชมเค้กที่อร่อยในเวลากัดเข้าไปต้องเจอเนื้อผลไม้มากกว่าเนื้อเค้กถึงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วเราคงจะต้องเสียสละเป็นตัวแทนของทุกคนในการชิมแทบไม่เจอชิ้นเค้กเลยเจอแต่ผลไม้อ่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 นค่ะ